ไปคุณสุรทินพิจารณ์ท่านประธานที่เคารพกับผมสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ส.ส.บัญชีรายชื่อท่านประธานครับเรื่องแรกก็คือเรื่องถนนไปบ่อโจโก้บ่อโจโก้ตั้งอยู่ตำบลกระจายอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรแต่ระยะทางจากบ้านทรงไปที่บ่อโจโก้ซึ่งเกษตรกรต้องเดินทางจากระยะทางตอนนี้ไปบ่อโจโก้ประมาณ3กิโลเมตรท่านประธานครับไปทำการเกษตรไปหาปลาเลี้ยงชีพที่บ่อโจโก้ปรากฏว่าลำบากมากมีดินทรายมีน้ำกระบองเพชรทุกอย่างท่านประธานครับจึงอยากจะกราบเรียนไปที่กรมชลประทานซึ่งกำลังพัฒนาบ่อโจโก้อยู่นี้ให้มาช่วยในการพัฒนาถนนจากหลังโรงเรียนบ้านทรงไปที่บ่อโจโก้ถนนเส้นนี้จะมีประชากรในการสัญจรอยู่ประมาณ 1,500 คนหรือประมาณ300ครอบครัวท่านประธานมีบ้านทรงหมู่1บ้านเหล่าโปหมู่2แล้วก็บ้านทรงหมู่8นะครับรวมประมาณ300ครอบครัวทางมันลำบากมากท่านประธานครับถ้าหากทางสำเร็จชาวบ้านจะได้เดินทางได้สะดวกนะครับก็เป็นอานิสงส์อีกครั้งหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งครับคือเทศบาลคูคตมีคลองน้ำที่เหม็นมากอยู่ข้างเทศบาลนะครับประมาณ4กิโลเมตรนะครับทางเทศบาลอยากจะปิดคลองนะครับปิดข้างบนทั้งหมดแต่ขาดก็ประมาณท่านประธานครับจึงกราบเรียนไปที่กระทรวงมหาดไทยที่ดูแลเทศบาลคูคตช่วยจัดสรรงบประมาณในการปิดคลองตัวนี้ด้วยชาวบ้านร้องเรียนมาครับสุดท้ายท่านประธานครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานนะครับที่เมื่อวานผมได้พูดถึงเรื่องจอทีวีนะครับให้ท่านสมาชิกรัฐสภาได้ดูนะครับปรากฏว่าวันนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าได้ติดเกือบหมดแล้วครับขอบคุณครับ